สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ตัวระบบ OPD นะครับก็รู้อยู่นะครับแล้วระบบ OPD ไว้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าสู่ระบบกันเลยดีกว่านะครับโดยที่ตัวระบบเนี่ยก็จะทำงานผ่านแอดมินเป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็น username password ของแอดมินนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูการใช้งานฟังก์ชันตามนี้นะครับ1ก็เป็นแผนกนะครับก็สามารถเพิ่มแผนกได้นะครับก็กดเพิ่มข้อมูลครับเช่น HR นะครับฝ่ายบุคคลต่อมานะครับเพิ่มอีก ME ครับฝ่ายช่างซ่อมบำรุงโอเคนะก็ประมาณนี้ต่อมาผู้ใช้งานเนี่ยก็เพิ่มผู้ใช้งานไปนะครับอย่างที่บอกเป็นระบบ OPD นะก็ไม่สามารถให้สมัครสมาชิกเองได้นะครับแอดมินต้องเป็นคนเพิ่มข้อมูลไปนะครับก็เลือกแผนกครับเช่นเป็นช่างซ่อมบำรุงแล้วกันนะครับรหัส001ชื่อนายซ่อมนามสกุลบำรุงเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไปนะครับอีเมลก็ใส่ไปครับรหัสผ่าน001เป็นพนักงานนะไม่ใช่ผู้ดูแลนะครับบทบาทก็กดบันทึกไปนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนายซ่อมบำรุงนะครับเบอร์นี้อีเมลนี้แผนกนี้เป็นพนักงานก็แก้ไขได้นะครับแอดมินทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบนะครับแล้วก็ลองเข้าระบบนะครับก็เข้าระบบสูตรทางอีเมลนะครับเรียบร้อยพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีการเปิด OPD แล้วก็สามารถเช็คเงินวงเงิน OPD ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ครับก็ใส่รูปได้นะครับเปลี่ยนอีเมลนะครับได้ประมาณนี้อันนี้ก็รหัสพนักงานนะรูปภาพนะครับเดี๋ยวลองอัพโหลดรูปภาพลงไปนะครับโอเคครับก็รูปภาพนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็จะได้รูปภาพขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนแล้วกันนะครับไปที่แอดมินก่อนนะไปที่แอดมินก่อนโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีประเภท OPD ครับก็ให้กดเพิ่มข้อมูลครับมีประเภทอะไรบ้างครับก็เช่น OPD 2ถูกไหมปกติแล้วที่ทำงานเนี่ยจะใช้ OPD 2นะครับวงเงินเนี่ยตัว 10,000 แล้วกันนะครับ OPD 2เนี่ยสามารถได้เบิกได้10,000ตามนี้นะครับหรือว่าบริษัทคุณหรือว่าที่ทำงานคุณเนี่ยอยากจะมี OPD หลายๆประเภทก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่ว่าจะมี OPD ประเภทอะไรบ้างนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการเบิกนะอันนี้เป็นแอดมินนะแอดมินก็เห็นข้อมูลหมดเลยนะครับแอดมินก็คือฝ่ายบุคคลเองนั่นแหละนะครับก็จะมีการอนุมัติ OPD นะครับมีอนุมัติ OPD ว่า OPD เนี่ยที่คนพนักงานเนี่ยขอเคลมเนี่ยมันขอเบิกเนี่ยได้ใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เราไปที่พนักงานเลยนะครับไปที่นายซ่อมบำรุงโอเคมาที่นายซ่อมบำรุงแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นายซ่อมบำรุงนะครับก็เกิดเจ็บป่วยนะครับก็ขอเบิก OPD 2นะครับก็กดเพิ่มข้อมูลครับเลือก OPD ครับ OPD 2นะครับจำนวนเงินที่ขอเบิกครับอาจจะเป็น 1,500 บาทนะครับรายละเอียดก็คือรายละเอียดเนี่ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทน่ะตั้งการเบิก OPD 2ไว้ยังไงครับเช่นไปตัดแว่นเจ็บป่วยลูกป่วยอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่ไว้ว่าลูกป่วยแล้วกันลูกป่วยนะครับไปหาหมอนะครับก็อัปโหลดหลักฐานนะครับว่าไปโรงพยาบาลจริงนะครับก็จะเป็นพวกใบรับรองแพทย์นะครับหรือว่าเป็นใบอะไรครับใบสลิปนะครับก็ถ่ายคู่กันมาสมมุติว่าอัปโหลดนะครับส
มมติว่าผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปใบรับรองแพทย์นะครับเป็นรูปใบเสร็จนะครับของโรงพยาบาลครับกดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยสถานะก็คือรออนุมัตินะครับว่าให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นคนตรวจสอบก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะออกจากระบบนะครับไปที่แอดมินนะครับก็คือฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเนี่ยก็เข้ามานะครับเข้ามาดูอนุมัตินะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วว่านายซ่อมบำรุงเนี่ยขอเคลม OPD 2จำนวนเงิน 1,500 บาทนะครับก็กดแสดงขึ้นมาครับรูปภาพถูกต้องโอเคถูกต้องโทรไปที่โรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะมีการไปจริงๆนะครับแล้วก็คลิกคำว่าอนุมัติเลยครับกดบันทึกพออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปที่ออกจากระบบนะครับหรือว่ามาที่ประวัติการเบิกก็ได้ครับพอไปที่ประวัติการเบิกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเบิกกันมาครับใครเบิก OPD อะไรบ้างนะครับขอเคลมขอเบิกสามารถค้นหาได้นะครับนี่กดค้นหาได้จะค้นหาเงื่อนไขแบบไหนครับแล้วแต่เราจะเลือกครับตรงนี้ก็สามารถเช็ควงเงินได้นะครับว่าในสมุงวงเนี่ยฝ่ายบำรุงรักษาเนี่ยวงเงินคือ 10,000 บาทใช้ไปแล้ว 1,500 เหลือ 8,500 โอเคไหมครับคราวนี้เราก็ออกจากระบบครับไปที่ในสมุงบำรุงใส่ผิดคู่นะครับอ๋อใส่รหัสผิดเดี๋ยวนะโอเคพอมาตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่า OPD เนี่ยที่เบิกไปขอเบิกไปเนี่ยถูกอนุมัติแล้วนะครับก็คือจากแอดมินนั่นแหละนะครับฝ่ายบุคคลแอดมินไปคราวนี้ก็มาเช็ควงเงินครับว่า OPD 2เนี่ยจาก 10,000 เนี่ยใช้ 8,500 ก็เหลือ 8,500 เห็นแล้วนะครับสมมติว่าเราขอเบิกอีกนะครับ OPD 2เหมือนเดิมนะครับแต่ขอเบิก 9,000 สมมติว่าขอเบิก 9,000สาเหตุก็คือเจ็บป่วยปวดท้องตอนดึกอะไรก็ว่าไปก็อัพโหลดหลักฐานเหมือนเดิมครับนี่ผมเอารูปนี้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกก็วงเงินเนี่ยมันเหลือ1,500มันเหลือ 8,500 ถูกไหมครับแต่เราใส่ไป 9,000 นะครับเรากดบันทึกเนี่ยบันทึกเสร็จแล้วนะครับพอเราบันทึกสำเร็จแล้วเนี่ยแอดมินก็ไปครับไปดูพอแอดมินไปดูเนี่ยครับรออนุมัติพอแสดงปุ๊บเห็นไหมครับที่แอดมินก็จะขึ้นเลยครับวงเงินไม่เพียงพอแต่ยังสามารถนัดเบิกได้ตามดุลพินิจประมาณนี้ครับก็คือเอาไว้ให้เพื่อว่าบางครั้งเนี่ยมันมีใบเบิกมานะครับแต่มันมี2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเราเงินมัน 9,000 นะครับบางทีเนี่ยมันเหลือ 8,500 ถูกไหมครับก็อาจจะตัดแค่ใบใดใบนึงออกนะครับเพื่อให้จำนวนเนี่ยมันพอนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับก็คือให้ฝ่ายบุคคลแจ้งเตือนมาให้ได้รู้ว่าเฮ้ยวงเงินเนี่ยมันเหลือ 8,500 นะแต่เบิก 9,000 ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็ต้องตัดใบสักใบนึงออกนะครับเพื่อให้วงเงินมันพอ 8,500 อะไรประมาณนี้นะเผื่อมีการเบิกหลายใบในครั้งเดียวกันประมาณนี้ครับเราก็จะเขียนว่าไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติไปแล้วก็อาจจะโทรบอกเขาว่าไม่อนุมัติเพราะว่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ออกจากระบบไปนะครับก็ไปดูที่ในซ่อมบำรุงนะครับในซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเองไม่ถูกอนุมัตินะครับประมาณนี้ก็รู้นะครับไม่อนุมัติเพราะอะไรเพราะว่าวงเงินมันไม่พอนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับตัวระบบนะครับ OPD นะครับการเบิกจ่ายค่าเจ็บป่วยนะครับในบริษัทในที่ทำงานนะครับถ้าใครสนใจระบบอะไรที่อยากจะเขียนนะก็สามารถพูดคุยกันมาได้นะครับ